และตอนนี้ค่ะอิฟอยู่กับท่านดร.ชนินทร วรรณวิจิตรรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านดร.นะคะในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้วยกับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแบบนี้มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะของเราเองเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนาะครับที่เราจะต้องดูแลผู้เข้าชมต่างเหล่านี้มาเมื่อเราต้องดูแลตรงนี้ที่มากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอย่างในเรื่องของความปลอดภัยค่ะจากเดิมกับทุกวันนี้เนี่ยความปลอดภัยของเรามาตรการมากขึ้นแค่ไหนคะก็ดูแลกันมาตลอดเนาะทุกครั้งที่เราเปิดพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีความปลอดภัยเนี่ยนะครับแน่นอนครับของความห่วงใยของพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะนะครับก็ต้องห่วงตรงนี้เหมือนกันเราเองก็ดูแลตรงนี้นะครับแต่เดียวกันเมื่อตรงนี้ความปลอดภัยที่ว่านี้ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของสถานที่อย่างเดียวละมันหมายถึงเรื่องของความปลอดภัยในเชิงของโรคที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์อย่างนี้ที่ว่านี้ครับนั่นมันก็เลยต้องดูแลกันมากขึ้นนะครับและเราต้องเรื่องแบบพวกนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของการที่เรามีความกังวลกลัวพวกนี้ครับเราต้องให้ความมั่นใจซึ่งต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้เราก็ทำงานภายใต้นะครับกติกาหรือมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนี่จะเป็นส่วนสำคัญเลยที่เราก็เนื่องจากเราเองคงไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่เราจะมองทุกอย่างตรงนี้ให้ได้ครบถ้วนทีนี้เราเองเนี่ยเราก็มองในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีผู้ที่มาช่วยเรานะครับในตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราทำงานเนี่ยเราไม่ทำงานอยู่อย่างเดียวของเราเองเราทำงานภายใต้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ในพื้นที่ของเราครับร่วมเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าต้องขอบคุณท่านเหมือนกันที่มาช่วยพวกเราในการดูแลเรื่องแบบนี้ครับค่ะแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากรนะคะทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะอย่างแรกเลยคือเราต้องสร้างความเข้าใจกับเขานะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ยมันคงจะไม่เหมือนปกติธรรมดาที่เรากำลังเข้าสู่เรื่องบอกว่ามันเป็นเรื่องของ new normal เนาะคำว่า new normal ที่ว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยครับทุกวันนี้เหมือนกับที่เรากำลังใส่หน้ากากอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ new normal ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะปกติคนเราคุยกันคงไม่ได้ใส่หน้ากากแต่ว่าครั้งนี้ต้องปรับตัวหลายอย่างเพราะตรงนี้ครับก็ต้องเห็นเข้าใจว่าอันนี้มันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ประจำตัวอย่างนึงนะใช่ไหมครับต่อไปนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้ครับมันสถานการณ์แบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอยากทำอะไรก็ได้เหมือนเดิมนี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะสิ่งต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่เล็กๆมองไม่เห็นแต่มันมีอนุภาพมากเหลือเกินในการที่มันจะแพร่กระจายแล้วก็สร้างทำให้เกิดปัญหากับเราในเรื่องของการเกิดการติดเชื้อต่างๆเนี่ยครับค่ะก็คือว่าพนักงานทุกคนก็คือย้ำเลยว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยใช่ครับก็คือต้องมีความเข้าใจในกระบวนการว่าที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของการดูแลสถานที่ดูแลตัวบุคคลดูแลตัวเองที่สำคัญคือตรงนี้มันไม่ใช่ดูแลแค่ตัวเองละมันหมายถึงดูแลคนรอบข้างด้วยถ้าผู้ที่ทำงานก็ดูแลเพื่อนๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันขณะเดียวกันเราก็ไม่ใช่ดูแลแค่ในที่ทำงานครับเรายังดูแลไปถึงครอบครัวถูกไหมครับครอบครัวของเราเองด้วยตรงนี้เองเราก็ต้องให้ความรู้ครับนั่นเรามีหน้าที่ในการที่ให้ความรู้เพราะว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงพฤติกรรมเราควรจะทำยังไงบ้างทำที่ทำงานแบบไหนการออกไปสู่ชุมชนต้องทำยังไงการที่อยู่ครอบครัวตัวเองเป็นยังไงบ้างสิ่งต่างเหล่านี้ครับผมถือว่าถ้าเขามีความเข้าใจเหล่านี้เราก็สามารถทำให้การบริหารการที่ว่านี้มันสำเร็จลงได้แล้วก็เป็นไปได้ดีด้วยความร่วมมือกับทุกฝ่ายมันที่ผ่านมาตลอดที่เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราทำงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่าทุกคนด้วยความร่วมมือแล้วก็เราผ่านวิกฤตต่างๆแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยมาได้ค่อนข้างดีครับค่ะและในเรื่องของการทำความสะอาดอย่างตัวของพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยมีหลากหลายพิพิธภัณฑ์เลยครับเรามีการทำความสะอาดมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะท่านจริงๆแล้วในเรื่องของความสะอาดเนี่ยนะครับในเรื่องเราก็จะมีเอาซอร์สนะหรือว่าแม่บ้านเนี่ยครับทำความสะอาดอยู่แล้วล่ะสิ่งสำคัญตอนนี้ของเราเลยคือเรื่องของการทำความสะอาดที่มันแบบให้มันถี่ขึ้นนะครับโดยใช้น้ำยาต่างๆหรือเพราะง่ายๆเลยครับอาจจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับ 70% ขึ้นไปแต่ประมาณนี้ครับหรือเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่เรามีอยู่นะครับให้แม่บ้านทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆนี้ครับก็คือเป็นระยะที่ทำงานขณะเดียวกันกิจกรรมเราเนื่องจากพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยไม่ใช่แค่มีชิ้นงานต่างๆที่อยู่ตรงนี้แต่ยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนจะต้องเข้ามาสัมผัสมาเรื่อยๆเหมือนกันเราเองก็ยังมีวิธีการอื่นๆด้วยครับเช่นในเรื่องของการใช้เครื่อง UV นะครับหรืออบโอโซนนี่ครับเรามีเครื่องโอโซนเนี่ยเอามาใส่เพื่อไว้กลางคืนไว้ทำการฆ่าเชื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละห้องที่กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายในของเราเองในสำนักงานหรือในส่วนของที่เป็นห้องสำหรับคนที่มาใช้บริการเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือในพิพิธภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีกระบวนการแบบนี้เพ
พิ่มมากขึ้นในการที่จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเกิดมีเคสสักเคสหนึ่งที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นนะครับทั้งคนในด้วยทั้งคนข้างนอกด้วยนั่นตรงนี้ทำยังไงเพื่อให้อย่างนี้ครับมันเกิดความมั่นใจได้